ทำไมฉันต้องสนใจด้วยว่าใครคิดยังไงตั้งใจทำงานดีกว่าปะก็ต้องสนสิเขาเป็นคนประเมินว่าแกจะผ่านโปรหรือเปล่าอะแต่ฉันเป็นพนักงานใหม่ที่ทำยอดได้สูงที่สุดถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยก็ให้มันรู้ไปอยู่ที่นี่ก็ไม่เหมือนที่อื่นจะไปทะเลาะกับทุกคนไม่ได้มันต้องอยู่ให้เป็นเย็นให้พอเข้าใจไหมแต่แกก็มันทำให้มันสุดโต่งได้ปะทำให้มันพอดีอะอะไรยอมได้ก็ยอมดีวะแกจะทำเหมือนที่เคยทำมาไม่ได้ที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นเข้าใจปะนี่ฉันจะบอกว่าอย่างนะอยู่ที่นี่อย่าทำตัวมีปัญหาเพราะที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นเก่งเดียวไม่พอรู้ไหมมันต้องรู้ด้วยว่าใครเป็นใครไม่งั้นระวังจะเจอต่อสร้างเรื่องจริงนะเอาเวลาไปหาผัวมาไปอีนี่มีพิรุธนะมันมีพิรุธนะอะไรมันไม่มีอะไรฉันแค่เข้าไปหาข้อมูลแล้วก็ซวยติดเลยกันแค่นั้นจบไปแยกค่ะอีนี่ไม่ปิดไฟหรอกหน้าตาพนักงานนั่นมันจะสวยแหละนี่ถ้าแม่เจอฉันก่อนนะรับรองอย่างเงี้ยไม่ได้กินหรอกไม่ขอโทษมันยากจังวะก็ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะมันไม่ใช่เรื่องว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเวลาถ้าขอโทษเขาจะรู้สึกดีขึ้นอ่ะให้ฉันไปขอโทษทั้งที่ฉันไม่ได้รู้สึกเนี่ยนะแต่ถ้าแกทำแบบเนี้ยมันก็จะไม่ต่างกับที่พี่ดวงเดินเคยทำเหมือนแกแล้วแกก็ว่าเขาถ้าแกคิดจะแต่ความถูกต้องโดยไม่สนคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ปะวะอลิสเช่ากับเผาๆบ้างก็ดีนะแกไล่บี้ลูกทีมแต่จะก็ฟอร์มหมดแล้วเนี่ยอีกนิดนึงแกจะกลายพี่ดวงเดือนสาขา2แล้วนะฉันก็ไม่ได้อยากทำแบบนี้ป่ะแต่แกดูลูกทีมฉันแต่ละคนดิพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยอ่ะคนนึงคิดจะหยุดงานก็หยุดอีกคนก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เหลือก็ทำงานเช้าชามเย็นชามแบบนี้ยอดมันก็ไม่ขึ้นไม่ใช่แค่ฉันที่ซวยนะแต่มันมีคนในทีมที่ต้องถูกเอาออกฉันเข้าใจแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจแกป่ะวะฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นอะสนบ้างก็ดีนะถ้าแกไม่สนใจคนอื่นเลยแกจะทำงานกับคนอื่นยังไงแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงถ้าฉันทำตามใจพวกเขาทุกอย่างมันก็พังหมดอ่ะดิคุณไปตีให้ฉันขึ้นเป็นหัวหน้าเพราะเขาเห็นศักยภาพของฉันแต่ถ้าฉันพิสูจน์ให้เขาเห็นไม่ได้ฉันก็ปิ๋วนะเว้ยการที่ฉันใส่สุดตัวฉันผิดหรอแกใส่สุดตัวแต่ตอนนี้ไม่มีใครเอาแกแล้วมันก็ไม่โอเคนะเว้ยทำงานดีแต่ไม่มีใครเอาอ่ะมันประสบความสำเร็จจริงหรอวะมากไปมันก็ไม่ดีหรอกนะรู้จักไหมบาลานซ์อะชีวิตมันก็เงี้ยแหละแกจะคาดหวังให้ทุกคนมาเข้าใจแกมก็ไม่ได้หรอกบางทีอ่ะถ้าแกมองในมุมคนอื่นแกก็จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะเว้ยแล้วทำไมฉันต้องพยายามเข้าใจด้วยอ่ะ เอาเวลานินทาลิสอ่ะไปทำงานดีกว่าไหมคะบริษัทเขาจ้างมาทำงานไม่ได้จ้างมาเมาอิ่มพอดีเลยครับอิ่มแป้แล้วรอด้วยดีรอด้วยแกพูดกับพี่แกแรงไปไหมอ่ะมีกันอยู่แค่สองคนน่ะคุยกันดีๆก็ได้ฉันก็พยายามแล้วนะแต่พี่อุ๋ยมันก็ควรคิดได้ป่ะแกฟังฉันนะถ้าแกเป็นพี่แกไม่มีงานทำหาเงินก็ไม่ได้คอยเป็นภาระคนอื่นเขาด่าคนอื่นเขาว่าแกว่าพี่แกจะรู้สึกยังไงขนาดแกไปยืมเงินฉันน่ะแกยังหนักใจเลยแล้วพี่แกเนี่ยเอาของพ่อแกไปขายอ่ะแกคิดว่าเขาอยากทำหรอเออเรื่องเงินที่ฉันยืมไปจ่ายค่ารักษาแม่ฉันจะรีบหามาคืนให้นะรออีกนิดนึงนะเว้ยโอ้ยช่างมันเถอะเรื่องเงินเรื่องเล็กอีนี่ฉันไม่เอาหรอกฉันยกหนี้ให้เฮ้ยเงินตั้งหลายหมื่นฉันว่าตอนนี้แกเอาเวลามาห่วงตัวเองดีกว่านะว่าจะเอาตัวรอดยังไงไงมันกินกันก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วป่ะแกนี่มันโง่โดนมันหลอกเฮ้ยนี่พูดแล้วขึ้นว่ะไปเล่นไปเลยมะยังไงแกก็มีสลิปยืนยันอยู่แล้วนี่ยังกล้าเสนอหน้าไปนะอีงูผิดทำไมครับมีอะไรหรอไม่รู้หรอว่านางโบวี่กับคุณปิติเขาแอบกินกันคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงคุณโบวี่เขาไม่ใช่คนแบบนั้นซะหน่อยนั่นดิโบวี่เขาออกจะเรียบร้อยคงเรียบร้อยไปถึงไหนตอนไหนละ นี่เห็ดผีจับปากมาพูดหรือไงยะหล่อนมีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าลิซมันทำอ่ะปากกาคากระเช้าขนาดนั้นยังจะต้องหาหลักฐานอะไรอีกล่ะคะคุณแบมบี้แล้วหล่อนอยู่บ้านมันเหรอแล้วอยู่ใต้กระโปรงมันถึงรู้ว่ามันทำอ่ะแล้วหล่อนอยู่ใต้กระโปรงมันหรือไงถึงรู้ว่ามันไม่ทำเออฉันอยู่ใต้กระโปรงมันตอแหลไปหาตำรวจด้วยกันเลยปะล่ะไปสิฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย